เรื่องราวของความรักฮะพี่ก้อยคุณผู้ชมฮะคือปกติแล้วเนี่ยคนเราเวลาไม่ได้รักกันแล้วเนี่ยเวลาบอกเลิกกันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของหลายๆคู่นะฮะก็คือเลิกแล้วต่อกันไปแต่บางคู่ถึงขั้นตายเลยนะฮะใช่อย่างเหตุการณ์นี้ฮะต้องบอกว่าหนุ่มคนนึงถูกกิ๊กสาวเนี่ยฮะบอกเลิกก็เลยวางแผนฆ่าสยองครับหั่นศพเป็นชิ้นๆแล้วก็หิ้วไปทิ้งใต้ทางด่วนรามอินทรานี่เองค่ะเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมมากจริงโอ้โหเนี่ยคือต้องบอกว่าเราไม่คาดคิดว่าจะทำแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วที่สำคัญฮะคือสุดท้ายตำรวจรวบตัวหนุ่มคนนี้ได้ทันควันฮะเขาสารภาพบอกว่าที่ทำแบบนี้เพราะว่ากิ๊กสาวคนนี้เขาเหมือนตีตัวออกห่างคือจะบอกเลิกนั่นเองแล้วตำรวจก็ถามถึงไอ้พฤติกรรมที่ว่านี้ว่าเฮ้ยมันมีการวางแผนหรือเปล่าหนุ่มคนนี้บอกว่าไม่ได้วางแผนแต่ตำรวจแบบคือสงสัยเรื่องจริงว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้มันเหมือนกับการที่ไปดูพวกหนังฆาตกรรมของต่างประเทศอ่ะใช่เขาก็ยอมรับนะคะในที่สุดว่าไปเรียนแบบพฤติกรรมฆาตกรรมครั้งนี้นะคะมาจากการดูหนังต่างประเทศจริงๆด้วยอ่ะใช่ครับอ่ะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยครับนี่ครับคือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่เป็นหลักฐานสำคัญนะครับที่ตำรวจสภ.สำโรงเหนือติดตามจับกุมตัวนายชาญวิทย์นะครับหรือว่านายดอนอายุ35ปีนะฮะหลังก่อเหตุฆ่าหันศพน้องพินกิ๊กสาววัย30ปีได้ภายในห้องพักรายวันนะครับคือห้องพักเนี้ยอยู่ในซอยสุขุมวิท115ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับภาพจากกล้องวงจรปิดตัวนี้ครับเกิดขึ้นประมาณช่วง 20:10 นาทีของวันที่30กันยายนที่ผ่านมาสังเกตดีๆฮะคือตัวในดอนเนี่ยถือถุงดำขนาดใหญ่2ถุงออกจากลิฟต์คือหลายคนก็คิดว่าในนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นชิ้นส่วนศพของน้องพินนั่นแหละฮะค่ะนะคือเดินออกจากลิฟต์แบบนี้เลยนะครับเรื่องราวนี้ครับถูกเปิดเผยโดยแม่บ้านของคอนโดแห่งหนึ่งนะครับที่เธอเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตนะคือเห็นความผิดปกติแบบนี้บอกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะเห็นตัวในดอนกับน้องพินเข้าออกคอนโดเนี้ยด้วยกันตลอดแต่ช่วง3วันให้หลังก็คือวันที่28 29 30กันยาเนี่ยในดอนเดินเข้าออกคอนโดนี้เพียงลำพังฮะเขาก็แปลกใจแล้วนะคะว่าเอ๊ะผู้หญิงหายไปไหนใช่นะแล้วหายไปจนผิดสังเกตอ่ะปกติแล้วอ่ะคือแม่บ้านหรือว่าพวกรปภ.เนี่ยเขาจะจำลูกบ้านได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วแหละก็จะรู้ว่าห้องนี้อยู่กันคนนึงหรือว่าอยู่กัน2คนปกติห้องนี้เขาก็เห็นว่าอยู่กัน2คนใช่ไหมแล้วก็วันดีคืนดีหายไปคนนึงมันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับแม่บ้านคนนี้เขาบอกว่าก็จะเข้าไปทำความสะอาดห้องพักปรากฏว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือยังไงก็ไม่รู้ฮะคุณก้อยคุณผู้ชมครับเปิดเข้าไปผิดห้องค่ะแต่สิ่งแรกที่ทำให้แม่บ้านต้องผวาก็คือมันมีกลิ่นคาวของเลือดคละคลุ้งอยู่ในห้องอ่ะแล้วสุดท้ายไปเจอคราบเลือดฮะอันนี้ก็ต้องสงสัยแล้วนะคะเออว่ามันคืออะไรกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นในห้องแห่งนี้ครับแล้วที่สำคัญห้องนี้เนี่ยเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ด้วยแม่บ้านก็เลยเชื่อว่าสงสัยห้องนี้ต้องมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแน่นอนครับจนกระทั่งโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบครับก่อนที่จะพบตัวในดอนเนี่ยกลับเข้ามาเก็บข้าวของเตรียมหนีพอดิบพอดีเลยตำรวจก็เลยเตรียมคุมตัวนะฮะไปสอบสวนต่อที่โรงพักครับสุดท้ายตัวในดอนเนี่ยรับสารภาพด้วยท่าทางและก็สีหน้าเรียบเฉยบอกว่าตัวเขาเป็นคนลงมือฆ่าน้องพินกิ๊กสาวของตัวเองฮะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่าโกรธแค้นที่ตัวน้องพินเนี่ยเริ่มตีตัวออกห่างฮะเอาจริงๆนะคะในดอนกับน้องพินเนี่ยรู้จักกันมาได้แค่2ปีเองนะคะแล้วก็เคยเป็นเซลล์ขายพวกอสังหาริมทรัพย์วงการเดียวกันแล้วค่ะก็นัดเจอกันเป็นประจำที่ห้องที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะแต่หลังๆมาดอนก็ยอมรับว่าพินเขาตีตัวออกห่างและตัวเขาเองว่างงานด้วยเพราะว่าไม่ได้ทำอาชีพในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นเขาเครียดเขากดดันนะคะรวมทั้งความสัมพันธ์ตอนนี้ตามชาร์ตที่เห็นหน้าจอเลยนะคะคือมันก็ซับซ้อนอยู่เหมือนกันคือเขาไม่ได้คบกันแบบเปิดเผยอ่ะเขาแอบคบกันเพราะตัวของดอนก็มีเมียอยู่แล้วแต่ตัวเขาก็ยังต้องการคบแบบเปิดเผยแล้วเขาก็พูดประมาณว่าน้องพินน่ะไม่ต้องการจะเปิดเผยต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราเป็นเหมือนเป็นความลับอ่ะก็พี่มีเมียอยู่แล้วลักษณะแบบนี้นะคะหลังๆก็เลยคุยกันไม่ลงตัวค่ะคุณปิ๊กขาทะเลาะกันบ่อยมากยิ่งขึ้นเลยแล้วน้องพินเนี่ยหน้าตาก็ดีอายุก็น้อยและพูดเก่งอ่ะอัธยาศัยดีอะค่ะทีนี้ก็เกิดความหึงหวงขึ้นมาคือเขาก็ยอมรับตรงๆอ่ะกลัวว่าน้องพินจะไปมีผู้ชายคนอื่นนะคะลองฟังดูนะคะในดอนค่ะผมมาเปิดแต่เขาว่าเขาเขาหลายอย่างที่มันคือมันเป็นด้านอารมณ์ด้านอารมณ์มันไม่ใช่แค่ว่าหึงหวงแค้นโกรธมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นก็ใช้พวกอะไรครับ
มีดทำแหลมอย่างเดียวเลยมีดทำแหลมมีดสั้นๆมีดสั้นๆก็เลยแบบทำก็ครั้งแรกการลงแหลมที่คอครับเอาที่คอก่อนนะฮะมันผิดต้องแตกความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือมีการคบกันซ้อนแล้วที่สำคัญเนี่ยฝ่ายชายมีเมียอยู่แล้วโลกสองใบอ่ะแต่ขณะเดียวกันอยากจะเปิดเผยด้วยว่าคบกิ๊กสาวอีกคนนึงในขณะเดียวกันกิ๊กสาวที่ไปคบเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะปิดพอสมควรเขาไม่เล่นด้วยไงถ้าเป็นการคบกันแบบนี้หรือไม่เขาอาจจะเหมือนกำลังคุยๆมองๆกับใครอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเปิดเผยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ้าวก็คุณมีเมียอยู่แล้วอ่ะฉันก็ต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองอะไรประมาณแบบนั้นเป็นไปได้ในดอนก็อ้างนะครับบอกว่าคืนวันที่28กันยาที่ผ่านมาประมาณ2ทุ่มเนี่ยเขามีปากมีเสียงกับน้องพินเกี่ยวเรื่องกับปัญหาความรักฮะแล้วก็พลั้งมือฆ่าน้องพินไปคุณผู้ชมครับหลังก่อเหตุสังเกตไทม์ไลน์เวลาฮะเกิดขึ้น2ทุ่มวันที่28ใช่ไหมฮะเขาฆ่าน้องพินไปถัดมาช่วงสายของวันที่29กันยาฮะเขาก็เลยลงมือใช้มีดชำแหละร่างน้องพินนั่นหมายความว่าโอ้ยตั้งแต่2ทุ่มของวันที่28จนถึงช่วงสายของวันที่29เนี่ยตัวเขาก็ต้องนอนอยู่กับศพน้องพินอยู่ตลอดเวลาโอ้โหเนี่ยฮะแล้ววันรุ่งขึ้นครับอย่างที่บอกไป29กันยาก็เลยใช้มีดเนี่ยชำแหละร่างน้องพินภายในห้องน้ำแบ่งชิ้นส่วนออกเป็นทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันจนกระทั่งนะครับวันถัดมา30กันยาก็เอาชิ้นส่วนร่างของน้องพินเนี่ยแยกใส่ถุงใส่กระเป๋ามาฝังอำพรางนะครับอยู่ที่ใต้ตอหม้อของทางด่วนลำอินทาเนี่ยฮะคือคุณผู้ชมฮะคือทางด่วนลำอินทาเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับถนนเกษตรน้องมินนะฮะโดยตัวในดอนเนี่ยจอดรถไว้ข้างทางก่อนจะข้ามถนนมาที่จุดฝังครับที่เป็นป่าใต้สะพานอ่ะคือตรงนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วก็มีรถสัญจรไปมาตลอดทั้งคืนนะคุณผู้ชมแต่ตรงเนี้ยตรงกลางมันจะเหมือนว่ามีการปลูกเป็นต้นไม้ไว้และแทบจะไม่ค่อยมีคนเดินเข้าไปอยู่แถวๆนั้นนะฮะมันก็ลักษณะเหมือนเป็นป่านิดๆนะฮะเป็นมุมอับสายตาไม่มีไฟส่องสว่างแล้วที่สำคัญไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยครับหลังจากนั้นตัวในดอนเนี่ยก็ใช้เสียมที่เตรียมมาขุดดินเนี่ยฮะแล้วก็เอาชิ้นส่วนที่ใส่ถุงดำเอาไว้ค่อยๆฝังลงไปตรงนั้นก่อนที่จะย้อนไปเก็บของที่ตัวห้องพักที่ตอนแรกลงมือฆ่าน้องพินตรงนั้นฮะจนสุดท้ายตำรวจเนี่ยไปรอดักจับอยู่ตรงนั้นแล้วก็รวบตัวได้ตรงนั้นเลยนะคะทีนี้เมื่อวานในช่วง 4:00 นค่ะตำรวจก็คุมตัวดอนเนี่ยไปชี้จุดนะคะว่าจุดไหนที่เอาชิ้นส่วนของน้องพินเนี่ยมาทิ้งนะคะแล้วก็มาฝังตรงจุดนี้ค่ะปรากฏว่าในดอนก็ได้ทิ้งหลักฐานเอาไว้ก็คือถุงมือผ้าสีเขียวแล้วก็เสียมที่ใช้ในการขุดดินนะคะเจ้าหน้าที่ขุดดินไปตามจุดที่ดอนชี้นะคะเนี่ยค่ะก็เอาศพของกิ๊กสาวมาฝังอยู่ตรงจุดนี้ปรากฏว่าเขาก็ไปเจอว่าอย่างนี้มีถุงดำที่ใส่ชิ้นส่วนศพแยกเป็น7ถุงด้วยกันนะคะสยดสยองมากจริงๆค่ะแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่โหดร้ายนะคะแยกเป็นส่วนหัวปรากฏถูกเฉือนที่ลำคอใบหน้าฟกช้ำไปหมดเลยค่ะตรวจสอบไปที่ฟันหักนะคะและที่กะโหลกก็มีรอยคล้ายถูกตีด้วยชิ้นส่วนแขนซ้ายถูกเฉือนตั้งแต่หัวไหล่ช่วงข้อพับเนี่ยนะคะก็มีการใช้มีดค่ะตัดไปที่เส้นเอ็นนะคะแขนขวานี่ถูกหั่นตั้งแต่ข้อศอกไปจนถึงปลายนิ้วจริงๆอ่ะโอ้น่ากลัวมากค่ะชิ้นส่วนขาขวานี่นะคะถูกหั่นตั้งแต่หัวเข่าลงไปค่ะซ้ายก็มีรอยฟกช้ำต่างๆนะคะชิ้นส่วนบริเวณลำตัวช่วงบนตั้งแต่คอถึงเอวลำตัวช่วงล่างตั้งแต่เอวไปจนถึงต้นขาเป็นภาพที่สยดสยองเหลือเกินค่ะคือเหมือนกับว่าต้องชำแหละไงคือฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอำพรางไม่ได้สุดท้ายก็ต้องชำแหละเป็นชิ้นๆ นะฮะตำรวจก็เปิดเผยครับว่าตัวในดอนเนี่ยที่เอาศพมาฝังไว้ตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะบ้านอยู่ละแวกแถวนี้แม้ว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ27กิโลได้ก็ตา มแต่บ้านเขาอยู่แถวนี้ไงเขาอาจจะรู้ว่าจุดนี้มันเป็นที่อับสายตาของผู้คนนะครับส่วนสภาพศพที่ตัดแยกชิ้นส่วนแบบนี้นะครับตัวในดอนอ้างบอกว่าเขาไปดูมาจากหนังฆาตกรรมฝรั่งก็เลยลองทำตามฮะจดจำพฤติกรรมแล้วก็เรียนแบบไม่รู้จะทำยังไงฮะคือฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยต้องเหมือนชำแหละเป็นชิ้นๆฮะแล้วก็เบื้องต้นให้การอ้างบอกว่าที่เขาฆ่าน้องพิงเนี่ยเป็นการเหมือนพลั้งมือฆ่าเท่านั้นเองครับแต่สิ่งที่ได้จากการสอบสวนตำรวจบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่ละมันน่าจะเป็นการวางแผนฆ่ามาก่อนหน้านี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะในดอนเองเนี่ยมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการชำแหละไม่ว่าจะเป็นมีดเลื่อยขวานน้ำยาล้างห้องน้ำเพื่อล้างคราบเลือดรวมไปถึงจุดอำพรางศพเนี่ยที่เหมือนกับว่าอะไรรู้ไหมฮะตำรวจตั้งข้อสงสัยบอกว่าตัวในดอนน่าจะมาขุดหลุมตรงใต้ตอหม้อทองด่วนเนี่ย
มานานหลายวันแล้วเหมือนเตรียมการมาก่อนล่วงหน้าหลายวันด้วยใช่คือกะว่าอ่ะฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ชำแหละแล้วก็จะมาฝังตรงนี้ก็เลยเหมือนกับว่ามีการขุดหลุมเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วค่ะไปฟังเสียงในดอนนิดนึงฮะมูลเหตุการจูงใจมูลเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเบื้องต้นเราตั้งไว้ว่าหึงหวงหึงหวงครับเขาลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวไหมคะท่านคะน่าจะคนเดียวดูจากกล้องวงจรปิดเบื้องต้นเขาพูดว่าใช้มีดแต่เขามีการเตรียมการโดยเขาซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำซื้อขวานซื้อค้อนซื้อถุงมาไว้หลายเดือนแล้วคือเตรียมการที่จะทำแบบนี้แม้ทั้งหลุมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็มันขุดรอไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นห้องพักรายวันครับห้องพักรายวันเขาปลาเช่าอยู่ประจำสองคนคือเขาเข้ามาจำมาประจำผู้ชายนะฮะเข้ามาประจำเข้ามา 3-4-5 วันเข้ามาทีอะไรประมาณนี้ลักษณะที่เขาประกอบอาชีพอะไรคะทำไมเขามีความชำนาญในการตัดชำแหละในเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยก็เขาบอกเขาดูหนังแต่ว่าลักษณะก็ยังไม่เท่าไหร่นะทำไมเขาถึงเลือกสถานที่ตรงนี้บ้านเขาอยู่แถวนี้ตอนนี้ตำรวจก็รวบรวมข้อมูลมาได้เท่านี้นะคะส่วนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้ค่ะอันนี้ก็คือคลองบางขวดนะคะก็เป็นจุดที่นายดอนยอมรับเลยล่ะค่ะว่าเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะคะมาโยนทิ้งในจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นมีดเลื่อยขวานนะคะที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็มีแล็ปท็อปรวมถึงโทรศัพท์มือถือของน้องพินด้วยนะคะเนี่ยค่ะไปโยนทิ้งอยู่ตรงนี้ห่างจากจุดที่ฝังศพของน้องพินเนี่ยนะคะประมาณ 3-4 กิโลเมตรด้วยกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปงมนะคะแล้วก็เจอตามภาพจริงๆด้วยอะค่ะโอ้โหถือได้ว่าเป็นคดีที่โหดเหี้ยมจริงนะคะใช่ครับวันนี้ครับตำรวจนะฮะก็มีการคุมตัวนายดอนเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยตัวนายดอนเองนะร้องขอว่าให้ตำรวจเนี่ยหาอุปกรณ์ปิดบังใบหน้าให้เขาหน่อยและที่สำคัญวันนี้ครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาสอบสวนด้วยตัวท่านเองด้วยนะฮะสำหรับคดีนี้ที่คาดว่าน่าจะเป็นคดีใหญ่กันพอสมควรนะฮะใช่รายการข่าวใหญ่ของเรานะคะส่งนักข่าวไปค่ะคุณกนกพลทรนะคะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะคะเนี่ยค่ะเบื้องต้นทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามที่ตำรวจที่ดูแลผู้ต้องหานะคะเห็นบอกอย่างนี้นะคะว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนเช้ายังไม่มีญาติในดอนเนี่ยติดต่อเข้ามาขอเยี่ยมแต่อย่างใดค่ะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจก็คุมตัวนะครับในดอนผู้ต้องหานะครับออกมาจากห้องขังเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับระหว่างที่ควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับนักข่าวก็สังเกตสีหน้าค่าตาครับค่อนข้างจะเรียบเฉยแล้วก็มีการหันไปพูดคุยกับตำรวจครับบอกว่าอยากจะขอเหมือนอะไรก็ได้ที่เอามาช่วยบังหน้าเขาหน่อยครับก่อนที่ตำรวจจะรีบพาตัวเข้าห้องสอบสวนนะครับแล้วก็เอาเสื้อผ้าชุดนะฮะรวมไปถึงหน้ากากอนามัยให้ในดอนเนี่ยใส่ตามคำร้องขอนะครับนอกจากนี้ครับมีการเปิดเผยบอกว่าเมื่อคืนนี้ตัวในดอนเองเนี่ยได้ร้องขอตำรวจบอกว่าขอเสื้อผ้าชุดใหม่ได้ไหมฮะและที่สำคัญดูมีอาการเครียดให้เห็นอยู่บ้างแต่ไม่ได้มากเท่าไหร่ตำรวจก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญสำหรับคดีนี้นะครับล่าสุดนะครับอย่างที่บอกไปช่วงเวลาประมาณ10โมงครึ่งที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับรองผบตร.ก็เดินทางไปที่สน.สำโรงเหนือนะครับเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของคดีและก็สอบปากคำด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับก่อนที่จะเปิดการแถลงข่าวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับและก็เตรียมพิจารณานำตัวในดอนผู้ต้องหาเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไปด้วยนะครับขณะที่ทีมข่าวช่อง8ครับได้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับอย่างที่บอกไปนะครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับโรงแรมคือตอนแรกเรานึกว่าเป็นคอนโดด้วยซ้ำแต่เท่าที่เราได้ข้อมูลจากตัวผู้ต้องหาเนี่ยไอสถานที่แห่งนี้มันเหมือนว่าเป็นสถานที่ที่เปิดให้เช่าพักรายวันฮะอาคารสูงประมาณ6ชั้นด้วยกันคือก็อาจจะมีการแบ่งเป็นห้องแบบนี้นะฮะก็พยายามจะสอบถามจากพนักงานของห้องพักรายวันที่ว่านี้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาบอกแค่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้อีกแล้วฮะอืมค่ะนะบางทีมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาถูกสั่งไว้ว่าบางทีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าของหอพักที่ว่านี้เป็น คนที่จะพูดเรื่องของรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยกับตำรวจแค่คนเดียวเท่านั้นอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่อยากจะให้กระทบกับธุรกิจด้วยนะคะแต่แม่บ้านนี่ไหวพริบดีมากเลยนะมีแต่คนชมแม่บ้านการเคสนี้นะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8